เฉลยแล้วเพศลูกฟลุกนาตาลีควงคู่ล่องเรือเปิดตัวฟลุกเกริกพลนาตาลีจิรวนนท์ควงการจัดงานเฉลยเพศลูกสุดโรแมนติกล่องเรือหรูย้อนโมเมนต์แต่งงานท้องโตขึ้นเรื่อยๆแล้วสำหรับว่าที่คุณแม่คนสวยนาตาลีจิรวนนท์ที่กำลังตั้งท้องลูกคนแรกกับหนุ่มหล่อฟลุ๊กเกริกพลมัตสยวนิชที่ตอนนี้อายุครรภ์ได้ราว6เดือนแล้วซึ่งจริงๆแล้วคุณพ่อเคยออกมาบอกแล้วว่าทราบเพศลูกแล้วต่อขออุบไว้ก่อนตามความเชื่อและล่าสุดอายุครรภ์ครบกำหนดตามเกณฑ์ที่จะบอกให้คนอื่นๆทราบได้คุณพ่อฟลุ๊กเกริกพลจึงได้จัดแกรนด์โอเพนนิ่งล่องเรือเฉลยเพศลูกกันเลยทีเดียวโดยได้โพสต์ภาพไว้พร้อมข้อความว่าBaby Girl เราได้ลูกสาวครับขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยและลุ้นไปกับเราวันนี้ลงเรือแฮกเกอร์ครับกับเพื่อนๆเฉลยเพศลูกสามารถติดตามได้ใน YouTube FLUKELEE ตอนที่เราทราบจากคุณหมอนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมสนุกทายเพศลูกกับเราและขอบคุณตากล้องลุงบอยโดยที่คุณพ่อสุดหล่อก็ได้โพสต์บรรยากาศงานเลี้ยงฉลองพร้อมขอบคุณเพื่อนๆว่าขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มอิทของเราที่เบ็ดกันว่าจะชายหญิงจนทำให้น้องลีเกิดไอเดียจัดเฉลยเพศลูกของเราโดยเลือกเรือเดิมแอดทรูลิซิ่งท่าเรือเดิมแอนตากล้องเดิมแอดเดอะซิกส์ลอที่ถ่ายพรีเวดดิ้งออกจากรอนที่เรารดน้ำและพิธีต่างๆและถือโอกาสเลี้ยงดินเนอร์วันเกิดเราทั้งสองไปด้วยเลยนานทีปีหนที่จะได้อยู่เมืองไทยในช่วงเทศกาลแบบนี้ป๊อกเฉลยความจริงเสียงร้องในเพลงก้มต่ำใช่เสียงแต้วหรือเปล่าทำยอดวิวสูงขึ้นเรื่อยๆสำหรับเพลงก้มต่ำของหนุ่มป๊อกพัศรกรจิราธิวัฒน์ที่ดึงเอานางเอกสุดฮอตแต้วณัฐพรเตมีรักมาก้าวลีลาแดนแซบแซบก้มต่ำใน MV ถูกอกถูกใจแฟนๆจนยอดวิวสูงขึ้นทุกวันและล่าสุดป๊อกได้ออกมาตอบคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเสียงร้องผู้หญิงในเพลงนั้นใช่เสียงของสาวแต้วจริงๆหรือเปล่าเพราะเสียงเหมือนแต้วมากๆโดยป๊อกได้เผยเรื่องนี้ให้หายข้องใจผ่านรายการป๊อกกี้ออนเดอะรันทางช่อง YouTube Mindset TV เป็นช่วงที่ทั้งคู่มานั่งตอบคำถามแฟนๆที่ถามเข้ามาซึ่งหนึ่งในคำถามนั่นคือถามว่าเสียงผู้หญิงที่ร้องเพลงก้มต่ำนั้นใช่เสียงของแต้วหรือไม่ซึ่งป๊อกได้ตอบเรื่องนี้ว่าเป็นคำถามที่จริงๆแล้วคนถามเข้ามาเยอะมากซึ่งผมก็เข้าใจเพราะในมิวสิกวิดีโอก็ทำให้คิดได้เสียงผู้หญิงที่ร้องคอรัสท่อนนั้นคือเสียงของน้องแฟนน้องคนนี้ชื่อแฟนน้องเขาเป็นแฟนของเทคนิคเชียนประจำวงผมวันนั้นผมแต่งเพลงนี้อยู่พอดีแล้วผมก็ถามน้องแฟนว่ามีใครร้องเพลงนี้ได้บ้างมาร้องไกให้พี่หน่อยซึ่งน้องแฟนเขาเป็นนักร้องรับจ้างอยู่แล้วและสุดท้ายเสียงที่ใช้ก็เป็นเสียงน้องแฟนครับแล้วด้วยความที่แต้วเผอิญเขาร้องได้ทั้งเพลงแล้ววันถ่าย MV เขาก็ถามผู้กำกับของเราว่าอยากให้ร้องด้วยไหมผู้กำกับก็บอกว่าร้องได้เลยเอาเป็นว่าแต้วเขาร้องได้ด้วยแล้วกันแต่ในเพลงจริงๆไม่ใช่เสียงแต้วครับก็เรียกว่าออกมาตอบชัดๆเคลียร์ให้แฟนๆหายข้องใจกันไปเลยแฟนๆโล่งใจได้ตูนบอดี้สแลมกลับบ้านได้แล้วแฟนๆโล่งอกตูนบอดี้สแลมอาการดีขึ้นกลับบ้านได้แล้วหลังรักษาตัวกว่า2สัปดาห์โพสต์บอกความในใจก้อยรัชวินใช้เวลากว่า2สัปดาห์แล้วสำหรับนักร้องคนดัง
ตูนบอดี้สแลมอาทิวราคงมาลัยถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการปวดหลังค่อนข้างมากร้าวลงมาที่แขนด้านซ้ายซึ่งทางทีมแพทย์พบว่ามีหมอนรองกระดูกต้นคอข้อที่6และ7เบียดเส้นประสาททำให้มืออ่อนกำลังลงซึ่งทีมแพทย์มีความเห็นให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อการทำกายภาพก่อนเพื่อประเมินอาการอีกทีล่าสุดตูนบอดี้สแลมอาการดีขึ้นมากจนสามารถกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้แล้วและวันนี้28ธันวาคมซึ่งเป็นวันครบรอบแต่งงาน1เดือนเจ้าตัวได้โพสต์บอกความในใจกับภรรยาคนสวยก้อยรัชวินว่า28ธันวาคม2020แต่งงานกันมาครบ1เดือนพอดีวันนี้ขอโทษที่พี่มีแต่เรื่องให้หนูแอดราทวินวงต้องปวดหัวและคอยให้เป็นภาระสัญญาว่าจะรีบกลับไปแข็งแรงไวๆขอบคุณที่คอยอยู่ข้างกันตลอดมานะรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Together Foreverชาคริสย้ำนามควงภรรยาสวีทแฟนคลับลุ้นจะมีน้องหรือเปล่าชาคริสย้ำนามควงภรรยาแอนภัทรราสวีทเชียงรายทำแฟนคลับลุ้นหนักโพสต์ท่าแบบนี้กำลังจะมีน้องหรือเปล่าถือเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นอีกครอบครัวหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวเขยจันชาคริสแย้มนามและภรรยานอกวงการแอนภัทรราและน้องโพลูกชายวัยกำลังชนล่าสุดยกครัวการไปท่องเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวกันที่ไร่สิงห์ปาร์คจังหวัดเชียงรายซึ่งงานนี้ก็มีภาพน่ารักๆมาโพสต์อวดแฟนคลับชาวโซเชียลกันแบบรัวๆเลยทีเดียวแต่ชาวเน็ตพากันโฟกัสไปที่ท่าโพสต์ของทั้งชาคริสแย้มนามและแอนภัทรราที่ปล่อยความสวีทกันแบบสุดพลังแถมมีภาพโอบกอดและเอามือกุมที่หน้าท้องกันด้วยทำเอาแฟนๆลุ้นหนักมากว่ากำลังจะมีน้องอีกคนกันหรือเปล่าลุนนี่ลูกสาวแอนซิเรียมตอบชัดเรื่องสถานะหัวใจเมื่อถูกถามมีแฟนหรือยังยังคงคลุมคือเรื่องสถานะของหัวใจมาได้สักพักแล้วสำหรับนนนี่นลนีลูกสาวคนสวยของนักแสดงรุ่นใหญ่แอนซิเรียมที่เพราะหลังจากที่ออกมาเผยว่าได้แยกกับสามีหนุ่มอยู่คนละประเทศเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆในตอนนี้แต่ก็ไม่ฟันธงว่าท้ายที่สุดแล้วสถานะครอบครัวยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ล่าสุดนนนี่ก็ได้เปิดโอกาสให้แฟนๆเข้าสอบถามผ่านทางไอจีสตอรี่ถึงเรื่องราวต่างๆของตัวเองโดยมีหนึ่งข้อความที่ถามตรงๆไปว่ามีแฟนยังงับและนนนี่ก็ไม่ได้รอช้ารีบตอบกลับทันทีให้เสื้อเป็นคำตอบซึ่งเสื้อที่นนนี่ใส่อยู่นั้นเป็นเสื้อยืดสีขาวมีลายสกรีนสีแดงตรงกลางเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษไว้ว่า Single SOMETIME ที่แปลว่าโสดบางเวลานั่นเองนนนี่ลูกแอนซิเรียมเคลียร์สถานะชีวิตรักยังแยกกันอยู่กับสามีพูดชัดเราทั้งคู่ทำดีที่สุดแล้วแอนซิเรียมน้องนนนี่ทำทะเลเดือดแม่ลูกแซ่บคูณสองครั้งนี้ไม่มีใครยอมใครYes.